ท่านครับพาดพิงครับท่านกับเรียนท่านประธานที่เคารพพาดพิงท่านใช่ไหมครับครับผมก่อนจะถึงวันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ต้องขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิงนะครับที่ท่านผู้อภิปรายจากพรรคเพื่อไทยเมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผมในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในปี2553นะครับที่ได้มีการร่วมลงนามกับทางสำนักงบประมาณกำหนดเป้าหมายเพื่อที่จะนำพาประเทศของเราไปสู่เป็นประเทศที่มีงบสมดุลให้ได้ภายใน7ปีคือภายในปี2560การลงนามนั้นเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจของพวกเราที่ทำงานอยู่ในยุคสมัยนั้นที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจนะครับด้วยงบประมาณที่มีความเป็นสมดุลแต่ก็ต้องขอชี้แจงนะครับเพื่อประชาชนจะได้ไม่สับสนว่าหลังจากนั้นผมได้อยู่ในตำแหน่งและพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลต่อไปอีกเพียง1ปีซึ่งหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์ได้แพ้การเลือกตั้งก็มีรัฐบาลจากพรรคของท่านผู้อภิปรายเองนะครับมาปฏิบัติหน้าที่และเพื่ออยากที่จะนำเสนอข้อมูลให้ครบถ้วนเนี่ยรัฐบาลของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยได้รับผิดชอบงบประมาณปี2515 56และ57 3ปีนั้นเนี่ยมีการกู้ยืมเพื่อชดเชยการขาดดุลในงบประมาณรวมกันถึง1ล้านล้านบาทซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกตินะครับแต่ท่านผู้อภิปรายได้พูดทำนองคล้ายๆเหมือนกับว่าการกู้ยืมนั้นสะท้อนถึงความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ผมก็เพียงต้องการที่จะชี้แจงข้อมูลให้เห็นว่าการกู้ยืมเป็นการทำงานตามปกติของทุกรัฐบาลรวมถึงรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยด้วยซึ่งได้กู้ยืมไป1ล้านล้านบาทท่านก็อาจจะบอกว่าแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยมีการกู้ยืมในวงเงินที่สูงกว่าจริงๆก็ไม่ใช่นะครับถ้าวัดตามเม็ดเงินเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงแต่วิธีการวัดที่เหมาะสมเนี่ยคือการวัดโดยคำนวณสัดส่วนต่อวงเงินงบประมาณโดยรวมสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเรากู้เยอะที่สุดครับช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเรามีความจำเป็นต้องกู้ยืมมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนสัดส่วนวงเงินกู้เทียบกับวงเงินงบประมาณโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ 20-22% ลดลงมาเรื่อยๆพอมาถึงยุคของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็ปรับลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 16% ครึ่ง 16.8% มาถึงปีนี้นะครับปีของรัฐบาลโดยการนำของท่านประยุทธ์จันทร์โอชาถึงแม้ว่าวงเงินกู้ดูเหมือนจะเยอะกว่าในอดีตแต่ถ้าเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณโดยรวมสัดส่วนอยู่ที่เพียงแค่ 14.7% น้อยกว่าสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเพราะนั้นในตรงนี้เนี่ยผมอยากที่จะใช้โอกาสนี้ในการที่จะสื่อสารผ่านท่านประธานให้กับพี่น้องประชาชนคลายความกังวลเพราะมีการสร้างความสับสนกันมากในช่วง1วันที่ผ่านมาในเรื่องของการกู้ยืมเงินโดยรัฐบาลความจริงพรรคฝ่ายค้านก็สับสนตัวเองนะครับเมื่อวานนี้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคอนาคตใหม่ได้พูดกับทางรัฐบาลด้วยซ้ำไปว่ากู้น้อยไปวงเงินสินเชื่อการกู้ยืมตามกฎหมายเนี่ยกู้ได้อีกตั้ง 240,000 ล้านบาททำไมไม่กู้ในสภาวะเช่นนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่แล้วหลังจากนั้นก็มีสมาชิกที่อยู่ฝ่ายค้านท่านแล้วท่านเล่าลุกขึ้นอภิปรายว่ารัฐบาลขาดเรื่องของวินัยทางการคลังเพราะมีการกู้ยืมต่อเนื่องผมจึงอยากที่จะเรียนนะครับว่าการกู้ยืมโดยรัฐบาลทุกๆรัฐบาลเนี่ยเป็นการทำงานในวิธีที่ปกติมีความจำเป็นตามสถานการณ์นะครับและในสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่กู้ยืมฝ่ายค้านก็ต้องพูดให้ชัดครับว่าฝ่ายค้านเสนอแนะให้ทำอะไรเพราะการที่รัฐบาลไม่กู้ยืมเนี่ยหมายความว่างบการลงทุนอาจจะไม่มีเลยครับงบการลงทุนไม่มีเลยเนี่ยโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่มีผู้ที่จะเดือดร้อนคือพี่น้องประชาชนและสุดท้ายแทนที่จะให้รัฐที่เครดิตดีกู้เงินได้ถูกกู้มาเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชนก็จะกลายเป็นการผลักภาระเศรษฐกิจภาระปัญหาปากท้องไปให้พี่น้องประชาชนที่ต้องเป็นผู้กู้ยืมแทนซึ่งณวันนี้พวกเราก็ฟังกันมาเยอะแล้วนะครับว่าปัญหาหนี้สินของพี่น้องประชาชนเนี่ยเยอะมากเพียงพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วครับที่รัฐจะเพียงเป็นผู้กู้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจแทนพี่น้องประชาชน